ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวานิชธนกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาสิทธิชัยมหาคุณระบุการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องปีนี้คาดว่ามูลค่าตลาดการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชนไม่ต่ำกว่า 800,000 ล้านบาทขณะที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและบลูมเบิร์กจัดอันดับให้กรุงศรีเป็นอันดับ2ในฐานะผู้รับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวช่วง9เดือนแรกของปีนี้จึงได้ขยายงานด้านวานิชธนกิจโดยตั้งเป้าเติบโตในปี2562ที่25-30%